กลับมาพบกับน้ำพันธ์อีกแล้วนะคะกับ channel พันธ์ Little Girl ค่ะเย้สวัสดีก่อนคิดสวัสดีสวัสดีน้ำพันธ์นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นลิปมันนะคะนี่เป็นของฝากจากออสเตรเลียนะคะก็คือของฝากจากน้องคริสนะคะนี่น้องคริสกับนากานะคะก็นี่เป็นลิปมันน่ารักมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าลิปมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีกลิ่นไหนบ้างนะคะสวัสดีก่อนสวัสดีโอเคนี่นะคะนี่บนกล่องเขาก็มีแต่ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งก็ช่างมันเถอะอ่านไม่ออกโอเคนี่จะเป็นลิปมันใช่ไหมลิปมันนี่ก็จะมีเรามาเริ่มจากสีแรกก่อนนี่สีแรกเป็นโรสอันนี้สีอะไรพิงค์พูดดังๆพิงค์สีชมพูชมพูนี่นะคะเป็นเขาเขียนว่าโรสเนาะโรสก็น่าจะเป็นกุหลาบนะคะนี่นะคะในกระปุกลิปเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นเนื้อลิปเนาะแบบนี้คิดดมหน่อยหอมไหมหอมนะคะก็หอมนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราโตครับโอเคมันดีคือแบบเป็นลิปที่แบบน่ารักมากดูกระปุกดีแบบกระปุกเล็กๆน่ารักมากๆเลยพี่พันอย่ามัวแต่รีวิวนะต้องดูน้องด้วยนะต่อไปนะคะเป็นกลิ่นเป็นสีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะจ๊ะก็นี่เป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นกลิ่นอะไรอ่ะเนี่ยอ่านออกไหมอ่ะก็นะคะนางบอกว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะภาพนะคะแปลว่าชีวภาพซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะโอเคนะคะก็นี่นะเป็นลิปเป็นรสเป็นแบบกลิ่นชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแบบแล้วก็ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดมกันเลยดีกว่านะคะเรื่องดมนี่ขอให้บอกมาลองดมกันดีกว่าเฮ้ยกินเหมือนมากระลองเลยมากระลองรสอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าก็กลิ่นคล้ายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อไปกันนะคะนี่กลิ่นต่อไปก็จะเป็นสีส้มนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเดี๋ยวเราจะให้พี่กูนะคะช่วยนะคะนี่พี่กูเป็นตัวช่วยหลักของเราเดี๋ยวเราไปแป๊บแล้วนะคะพี่กูเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยก็จะเป็นชื่อนี้น้ำหอมอ่ะเห็นปะทุกคนอ่านตรงนี้นะเนี่ยน้ำหอมบาบาบานี่ตรงนี้น้ำหอมอะไรสักอย่างคือแบบเราก็แบบไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะคะไม่ได้พูดคล่องอะไรขนาดนั้นก็นี่ตรงนี้นี่กลิ่นเนี่ยมันเป็นน้ำหอมนะคะสรุปก็คือเป็นกลิ่นน้ำหอมเป็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้แต่มันคือกลิ่นของน้ำหอมโอเคเนาะโอเคเรามาทาอันนี้พออยากทาอันนี้มันน่าจะหอมกลิ่นหอมมากทุกคนคือแบบเป็นกลิ่นที่หอมมากอันนี้หอมที่สุดแหละเราชอบอันนี้ที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาลองทากันนะคะคือเป็นคนปากแตกวันนี้ไม่ได้ทาอะไรนะทุกคนหน้าเราแบบไม่ได้ทาแป้งอะไรทั้งนั้นนะคะหน้าจะแบบว่าดำๆนิดนึงของแบรนด์นี้ละกันเนาะทุกคนก็ไปลองแบบเสิร์ชหาพี่กูเอาเองนะคะนี่เนาะอันนี้เลยนี่หรือว่าตรงนี้ก็ได้นี่จะได้เห็นชัดๆตรงนี้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณนากา มากๆนะคะที่เอาของฝากนี่มาให้เรานะเราชอบมากๆเลยนะคะนี่น่ารักมากๆเลยนี่เป็นแบบว่ากระปุกเล็กๆน่ารักแล้วกลิ่นมันก็หอมมากๆด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องคริสด้วยนะคะที่มาออกคลิปเมื่อกี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะน้ำพันต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะคะเพื่อจะได้มาเป็นเมนแรกนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย